สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์ในช่วงที่ผ่านมาแอนเชื่อว่าหลายท่านตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแม้พอมันอยู่บ้านนานๆก็ช้อปปิ้งสักหน่อยออกมาไม่ได้โอ้โหช้อปปิ้งมันเลยนะคะสั่งของมาที่บ้านมี1โรคที่จะคุยกันค่ะช้อปอฮอลิกนะคะหรือโรคคลั่งในเรื่องของการช้อปปิ้งกันเองมาคุยกันค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่าแล้วถ้าเข้าข่ายแล้วเนี่ยรักษาได้มั้ยรักษายังไงนะคะคุยกับนายแพทย์ชนินสกุลอิสริยาภรณ์จิตแพทย์จากชนินคลินิกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะโรคคลั่งในการช้อปปิ้งหรือช้อปอฮอลิกเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็ชอบช้อปปิ้งนะไอไหนคือเกณฑ์ที่บอกเนี่ยเข้าขายแล้วก็ไม่เข้าขายเกณฑ์ง่ายๆสำหรับเลือกช้อปปิ้งนะครับคือ1แพงเกินตัวพังครับคือช้อปแล้วแบบว่าคือแตกอะครับแล้วก็เพลินคือใช้เวลามากเกินไปคือต่อแล้วต่ออีกก็ไม่ได้หมดเงินอะไรมากก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากแต่ของ20บาทเดินทั้งหอต่อทั้งงานแล้วนะ3วันยังต่อไม่เสร็จเพื่อ5บาทอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเอาเวลาไปทําอื่นจะดีกว่าใช่มั้ยครับก็คือส่วนใหญ่ก็ย่อตัวย่อง่ายๆก็แพงพังแล้วก็เพลินครับแพงพังเพลินอ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าแพงแล้วซื้อโดยที่แบบเพื่ออะไรใช่ครับก็คือมันไม่ได้มีประโยชน์ด้วยครับสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าการช้อปปิ้งมีปัญหาละคือกล่องจัดยังวางอยู่พอไม่ออกจากกล่องเลยเนี่ยคือไม่ดีละคุณแค่ฟินเนี่ยซื้อแล้วจบแล้วใช่ครับแล้ววางทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าถ้ามันยังไม่ออกจากกล่องเลยหรือว่ามันยังอยู่ในกล่องถ้ารุนแรงสุดก็สติกเกอร์ยังอยู่ครบไม่สัมผัสอะไรเลยแพงพังแล้วก็เพลินคือต้องเป็น3นี้ผสมกันหรืออันใดอันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าคือแพงมากจนแบบไม่ไหวแล้วมาไม่ได้ใช้เลยหรือแบบเราใช้เวลากับมันมากไม่ใช่แค่ต่อครับบางทีก็เบราว์อยู่นั่นอะเบราว์ทั้งวันนั่งดูจนกระทั่งแบบไอ้ของ10บาทเราต้องดูรีวิวขนาดนี้ไหมเลยอ๋อเอ๊ะหรือแอนเข้าขายนะก็10บาทมันถือบางเท่าเนี่ยดูแบบ 3-4 วันนี่มันก็ไม่ใช่เนาะสำหรับเงิน10บาทถ้าเราจะเซิร์ชว่าเราจะไปเที่ยวไงเราก็จะดูว่าแบบที่พักที่ไหนมันดีที่สุดที่20,000โอเคอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ส่วนต่าง5บาทเราต้องโอเคมันดูไม่คุ้มค่าที่จะทำแต่ก็ทำครับอีกอย่างนี้ต้องระวังคือใช้เพื่อคลายเครียดเสมอหลายคนเครียดแล้วต้องช้อปปิ้งใช่เพราะว่าบางทีการใช้เพื่อคลายเครียดโดยควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งโรคพวกนี้มันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคือส่วนใหญ่มันคือความเครียดบวกกับการควบคุมไม่ได้เนี่ยแหละครับคราวนี้ถามว่ายังไงที่จะแก้ใช่ไหมครับสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งคือเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยเราเครียดเรื่องอะไรหลายๆครั้งคือเราเครียดปุ๊บเราก็ไปทันทีโดยเราไม่ได้นั่งดูว่าเอ๊ะจริงๆเราเครียดเรื่องอะไรบางทีเรื่องที่เราเครียดอ่ะเราเดินไปแก้เรื่องที่เครียดอาจจะจบแล้วก็ได้จริงอยู่ครับบางเรื่องใช้เงินแก้ปัญหาได้แต่ถึงจะใช้เงินแก้ปัญหาจริงก็ควรซื้อเฉพาะที่จะแก้เช่นอ่ะเราไม่มีที่ดูดฝุ่นจะซื้อน้องเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติมาไม่ว่าอะไรแต่ไม่ใช่ซื้อมา10เครื่องโดยที่มันวิ่งชนกันในบ้านไม่ใช่ละแล้วการแก้ล่ะถ้าโอเคเข้าข่ายละรักษายังไงคะหลังจากมองความเครียดเสร็จเราก็นั่งหาวิธีผ่อนคลายตัวความเครียดเองว่าจะผ่อนคลายทำยังไงด้วยวิธีอื่นๆสุดท้ายแล้วไม่ได้จริงๆก็ค่อยกลับมาดูว่าจะทำอะไรดีกับมันที่ไม่ใช่ช้อปปิ้งค่ะกับเรียกสตินะคุณหมอเนาะใช่ครับส่วนใหญ่เรียกสติแต่ก็ต้องนั่งมองด้วยนะว่าเอ๊ะเรารู้สึกเครียดจังเลยเราอยู่เหงาคราวนี้เหงาจากเรื่องอะไรคิดถึงใครย้อนไปอีกทำไมคิดถึงเขาคิดถึงเขาเพราะอะไรเขามีมีนิ่งอะไรกับเราจนในที่สุดเราก็จะได้ดูแล้วว่าเราต้องการใครสักคนที่นั่งอยู่ด้วยเราต้องการใครสักคนที่คุยด้วยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไลน์ไปหาเลยแชทไปหาเลยไม่ต้องช็อกนะสุดท้ายค่ะลองสังเกตตัวเองว่าพักนี้เนี่ยเราช้อปปิ้งมากเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ชอบที่คุณหมอบอกสังเกตสิหลายคนเนี่ยถ้าเขาขายแล้วเนี่ยซื้อมาเนี่ยก็แค่วางไว้ไม่เปิดมาดูเลยด้วยซ้ำหรือเปิดมาก็แล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใช้ดังนั้นเรียกสติกันหน่อยนะคะจะได้ไม่แพงพังแล้วก็เพลินจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมสามารถดูเราย้อนหลังได้ค่ะที่ www.mrban.comส่วนวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะครับ